สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Side AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีของมาแนะนำกระดาษสีฟ้ามาสักขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆน้องๆนะมาพับซองจดหมายเอ๊ะซื้อเอาไม่ดีกว่าเหรอครับไม่ครับมันไม่เก๋ไก๋เพราะฉะนั้นของพวกนี้แฮนด์เมดมันจะได้ใจกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันเห็นในความตั้งใจน้อยแล้วก็จะมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้นะครับไม่ได้ยากเลยขอแค่เรามีกระดาษนะครับจะใช้กระดาษ A4 สีขาวปกติก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีกระดาษสีสันอื่นๆด้วยก็จะดีเหมือนกันนะครับถ้าเราทำเป็นซองตัวนี้นะครับเอาไว้ตกแต่งทำเป็นของขวัญอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยววิธีการทำนะครับเราเริ่มต้นขั้นตอนแรกจากการพับกระดาษแบบนี้นะครับให้ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพื่อเราจะใช้กระดาษเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการพับซองจดหมายนะครับเพื่อนๆพับมาแบบนี้นะครับปึ๊บให้มันได้สัดส่วนพอดีนะครับดีไปเลยดีไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกไปส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับชุบเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ใช้ครับส่วนที่ใช้เราใช้แค่นี้ครับสเต็ปต่อมานะครับตัวนี้จริงๆเราไม่ได้ใช้รอยนี้นะเราจะพับครึ่งฝั่งนี้ครับพับครึ่งให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับรีดให้เรียบเลยครับรีดให้เรียบเลยอีกฝั่งนึงคลี่ออกมานะครับยังมาแล้วก็ทำอีกเหมือนเดิมครับพับเครื่องแบ่งสัดส่วนตรงไหนที่ตรงกลางนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคเนาะใครได้แบบนี้แล้วก็คลี่มันออกมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับส่วนนี้ขึ้นมาไม่ได้พับครึ่งแบบนี้นะครับพับสมมติให้เราแบ่งอย่างเงี้ยลูกเราแบ่งเป็นซักกะเอาก็ได้นะครับประมาณ1ใน3ครับเห็นไหมสมมติว่าเรามีครึ่งนึงเนี่ยเราแบ่งเป็นถ้าครึ่งนึงก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้า1ใน3ก็จะเป็น1 2 3ประมาณ1ใน3ก็พอแล้วนะครับแล้วก็พับขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เป็นครึ่งนึงอย่างเงี้ยครับผมกะเอาเลยนะเพื่อนๆก็สามารถกะเอาเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ1ใน3ก็พับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับต่อไปแล้วก็จะเอียงมาครับฝั่งนี้ก็จริงๆเราพับทั้งซ้ายทั้งขวานั่นแหละครับฝั่งนี้ก็จะพับเข้ามาฝั่งนี้ก็จะพับเข้ามาเป็นตัวล็อกนะครับพับเข้ามาแบบนี้เลยประมาณเท่าๆกันนั่นแหละครับดูยังไงว่ามันจะเท่ากันก็คือมุมตรงนี้ครับมันควรจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมมันถึงจะเท่ากันปุ๊บพับเข้ามาแบบนี้ได้เลยแล้วก็รีดให้มันเรียบครับปุ๊บฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันปุ๊บปุ๊บรีดให้เรียบฟื้นครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราอยากได้ซองจดหมายใหญ่หรือเล็กแล้วก็พับตัวนี้เข้ามาอีกก็ได้ถ้าเราอยากได้ขนาดเล็กหรือถ้าเราอยากได้ขนาดใหญ่แล้วก็พับตัวนี้เข้ามานิดหน่อยนะครับแต่ผมกะว่าประมาณนี้พอดีมันจะได้แบบแตกต่างจากซองจดหมายทั่วไปที่เขาขายแบบสำเร็จรูปเนาะอันนี้คือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับขั้นตอนต่อไปครับหลังจากนั้น อย่าลืมนะครับเราต้องพับคลี่กลับออกมานิดนึงครับหลังจากที่เราได้รอยตัวนี้แล้วนะครับคลี่กลับออกมานิดนึงมุมตรงนี้ครับให้พับเข้าไปครับเราจะเก็บมุมนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะครับที่ผมให้พับก่อนจะได้ง่ายหลังจากนั้นเราก็พับเข้ามาเลยครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับนี่มันจะเก็บมุมแบบนี้เลยเรา
ราจะได้รูปทรงแบบนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บปึ๊บนะครับต่อไปฝั่งนี้นะครับด้านบนนะครับให้เราพับลงมาชิดกับขนานตรงนี้ไปเลยนะครับตรงกลางนะเพราะว่ามันจะมีเส้นกลางอยู่คุณท่านเห็นไหมเนี่ยตรงกลางนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพับลงมาตรงกลางเหมือนกันเลยนะครับให้มันสมมาตรที่หนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับจะเหลื่อมนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วโอ้มันจะเริ่มเป็นซองจดหมายได้ยังไงเส้นกลางตัวนี้ครับคือส่วนพับครับปุ๊บอย่างนี้ครับพับลงมาอย่างนี้โอ้เห็นไหมครับมันเลยนั่นเป็นเวียนเหตุผลว่าตรงนี้ครับเราจะไม่ได้พับตรงรอยครึ่งเราต้องพับเลยขึ้นไปนิดนึงครับเนี่ยเลยตรงนี้ขึ้นมาจากเส้นกลางใช่ไหมครับเลยขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้มันสมมาตรแล้วกะยังไงครับเราลองทาบอย่างนี้ก็ได้กะปุ๊บนะครับแล้วมันเจาะจะหลดกันพอดีอย่างนี้ครับอย่างนี้นะโอเคปุ๊บทำผมกัดแล้วชนปั๊บนะครับอย่างนี้มันสามารถเกิดอย่างนี้ได้นะมันจะเหลือช่องว่างซึ่งมันไม่สวยนะครับเราอาจจะพับหัวตัวนี้ลงมาก็ได้นะครับเห็นไหมครับพับส่วนหัวมันลงมาเรากัดแล้วปุ๊บสอดลงมานี่พอดีนะครับวิธีทำแล้วก็พับลงมาเลยครับสอดยัดเข้าไปข้างในนะครับสอดยัดเข้าไปข้างในให้มันจะหลดกันพอดีนะครับซองจดหมายเราควรมิดชิดนะครับแล้วเราค่อยๆกดแบบนี้ครับนี่เลยเอาเนี่ยรีดให้เรียบเลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ซองจดหมายที่เราต้องการแล้วเห็นไหมครับรูปทรงมันไม่เหมือนกับที่เขาขายสำเร็จรูปเลยนะมันสวยกว่าเยอะเลยอันนี้ชมตัวเองด้วยแหละนะครับแล้วก็จริงๆมันน่ารักกว่าเยอะเลยครับเนี่ยเวลาจะเปิดแล้วก็พลิกนิดนึงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดออกมาเอ๊ข้างในมีอะไรนะก็ใส่เป็นจดหมายไว้ข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นซองจดหมายแล้วเวลาเก็บปุ๊บปุ๊บกดลงเรียบร้อยครับแบบนี้ครับวิธีการพับซองจดหมายปุ๊บนะครับสามารถไปลองทำกันได้ที่บ้านเห็นไหมเท่ากับขนาดนี้เนี่ยนี่ผมว่ามือผมก็ใหญ่อยู่นะเท่ากับฝ่ามือครับนี่คือจากกระดาษ A4 นะครับหรือเราอยากใช้ขนาดเล็กกว่านี้แล้วก็ให้มันน่ารักก็ใช้กระดาษที่มันเล็กกว่านี้ลงก็ได้นะครับสามารถลองไปทำเล่นกันได้ที่บ้านนะครับไม่ได้ซีเรียสเลยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองทำดูนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับสามารถดูคลิปอื่นๆได้นะครับในช่อง Sai AB Channel นะครับผมจะมีอะไรแบบนี้มานำเสนอให้กับเพื่อนๆอยู่เสมอๆนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายพอม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 